2-3 ปีโควิด19ถ้าเกิดใครจำกันได้รัฐบาลไทยรณรงค์กันเปล่าๆเลยนะครับว่าอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติจำได้ใช่ไหมฮะทีนี้เนี่ยหลายคนก็เลยไปใช้บริการของ delivery สั่งอาหารมากินที่บ้านกันมากขึ้นซึ่งความสะดวกสบายนี้ก็แลกมากับขยะพลาสติกจำนวนมหาศาลนะครับปัญหาเหล่านี้หนักหน่วงแค่ไหนแล้วเราจะแก้ปัญหากันอย่างไรติดตามได้จากรายงานนี้ครับช่วงการระบาดเชื้อโควิด-19 แรกๆมีการประเมินจากสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยว่าปริมาณขยะพลาสติกพุ่งสูงขึ้น 15% จากเฉลี่ยวันละ 5,500 ตันต่อวันเป็น 6,300 ตันต่อวันซึ่งส่วนใหญ่นั้นมาจากขยะมูลฝอยจากบริการส่งอาหารหรือฟู้ดเดลิเวอรี่ที่ทำให้ปริมาณขยะพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว Single Use Plastic เพิ่มมากขึ้นเท่าตัวสั่งอาหารช่วงนี้ก็จะมีเดลิเวอรี่มากขึ้นนะคะตั้งแต่หลังโควิดมาก็สั่งบ่อยเลยค่ะเราก็ใช้บริการทางด้านนี้บ่อยสั่งบ่อยครับผมก็คือสั่งแทบจะทุกครั้งเลยเพราะว่าไม่อยากออกจากห้องนะครับเดลิเวอรี่มันก็สะดวกสบายดีไหมครับเวลาสั่งเดลิเวอรี่ผมก็ไม่ค่อยรับช้อนนะครับผมเพราะว่าช้อนตัวเองมันก็มีครับผมเราแบบรู้จะรับทำไมเพราะว่าบางทีเราป้องกันเลยครับแบบโรคร้อนอะไรประมาณนี้ช่วงโควิดจะเยอะครับผมแต่ว่าช่วงนี้พอคนเข้าห้างแล้วก็จะหนักจะน้อยลงครับคนอาจจะได้ยินเรื่องภาวะโลกร้อนทุกคนเริ่มกระทบทุกคนเลยเริ่มใส่ใจว่าเราควรจะทำอะไรยังไงได้บ้างปีนี้เราน่าจะพูดอะไรได้มากขึ้นแล้วในเรื่องการลดการใช้แล้วก็หยุดใช้ที่เรนอยากจะดำรงอยู่โดยการทำไงก็ได้ให้ได้ใช้พลาสติกให้ได้น้อยที่สุดภายใน1วันจะแยกขยะพลาสติกจากการสั่งอาหาร1ออเดอร์พบว่าจะมีขยะพลาสติกเฉลี่ย7ชิ้นแยกเป็นกล่องอาหารถุงใส่น้ำจิ้มช้อนพลาสติกซ่อมพลาสติกถุงใส่ช้อนซ่อมถุงน้ำซุปและถุงพลาสติกหูหิ้วสำหรับใส่อาหารซึ่งการจำแนกนี้ TDRI ได้ประเมินจากยอดการสั่งซื้อฟู้ดเดลิเวอรี่แล้วคาดว่าขยะพลาสติกจะมีถึง280ล้านชิ้นโดยรองศาสตราจารย์ดร.พันธวัฒน์สัมพันธ์พาณิชย์ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อมกล่าวว่าที่ผ่านมาจุฬามีโครงการร่วมกับกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับการรณรงค์ Single Use Plastic และช่วงโควิด-19 ผ่อนคลายสถานการณ์ลงจำเป็นต้องปลูกจิตสำนึกร่วมกันใหม่เพราะประชาชนเริ่มเคยชินกับการใช้พลาสติกจากสถานการณ์เฝ้าระวังจากโรคโควิด-19 ที่หลีกเลี่ยงการสัมผัสกันซึ่งแนวโน้มจะลดลงได้ถ้ามีโครงการกระตุ้นรณรงค์สร้างจิตสำนึกต่อเนื่องที่ผ่านมาประเทศไทยเราเดินหน้าได้ดีแล้วหากไม่เจอโควิด-19 และเชื่อว่าจะลดลงอย่างแน่นอนถึงแม้ไม่สามารถจะจัดการขยะพลาสติกจากการสั่งอาหารออนไลน์ได้แบบ 100% แต่เราสามารถช่วยกันลดปริมาณขยะด้วยหลัก 3R Reduce Reuse Recycle และคัดแยกขยะให้ถูกประเภทเพื่อแก้ปัญหาขยะล้นเมืองได้ทั้งหมดนี้ก็ต้องร่วมด้วยช่วยกันนะคะทำคนเดียวอาจจะไม่เห็นผลนะเริ่มรณรงค์ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเลยนะคะเป็น New Year Solution ค่ะครับ